ดูแลนักท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้เราปล่อยซีซั่นไปแล้วนะครับเมื่อวันที่1มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศเนี่ยท่องเที่ยวแล้วก็ร่วมกิจกรรมจำนวนมากนะครับทั้งประเทศชาติครับท่านพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดาท่านรองผบ.ตร.เนี่ยกำชับการปฏิบัติมาทั้งกองบัญชาการตำรวจทุกกองบัญชาการนะครับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8โดยสรุปนะครับสรุปผลการระดมกวาดล้างนะครับอาชญากรรมในพื้นที่นะครับทั้ง11สภ.ก็กองกำลังการสืบสวนนะครับผลการระดมเนี่ยการเก็บล้อมตรวจค้นที่หมายต่างๆนะครับเราทำต่อเนื่องมานะครับปืนนะครับ19รายนะครับจับกลุ่มผู้ต้องหา19รายนะครับของกลางเนี่ย15กระบอกเพราะบางกระบอกเนี่ยได้บางส่วนได้จับไปเรื่องกระสุนปืนแล้วก็จับกลุ่มคดียาเสพติดทั้งหมด209รายนะของกลางบางส่วนก็ของกลางไม่ได้เอามาเพราะว่าอันนี้อยู่ระหว่างการตรวจนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับคดีครั้งเก่านะครับทั้งหมด36รายการพนันไทยฟุตบอล3รายนะครับเรื่องสถานบริการนะครับก็มีข้อหาจัดตั้งสถานบริการไว้ว่าย่าง86รายนะครับก็ยึดรถจักรยานยนต์ตามพรบ.มาตรการจากผู้ต้องหายาเสพติดจำนวน 1,000 นะครับอันนี้ก็ตามภาพเทศกาลวันลอยกระทงเป้าหมายหลักของทางภูธรจังหวัดภูเก็ตอยู่แล้วนะครับเรื่องของอาวุธนะครับโดยเฉพาะอาวุธปืนอาวุธมีดที่จะใช้สำหรับก่อเหตุแน่นอนครับเป็นนโยบายที่เราจะป้องกันไม่ให้จำนวนอาวุธที่จะก่อเหตุเพิ่มมากขึ้นนะครับเรามีมาตรการหลากหลายมากมายนะครับก็อาทิตย์นะครับที่4ครับรายหนึ่งครับครั้งหนึ่งที่ปั๊มน้ำมันเชลไปดำเนินการออกหมายจับนะครับขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วพออนุมัติศาลออกจับปรากฏว่าตัวเขาเนี่ยนะครับก็เดินมาที่สพเมืองโดยเขาบอกว่าเขาผิดไปแล้วนะครับเขาอยากจะต้องการได้รับโทษเนื่องจากผิดไปแล้วนะเราก็เลยแจ้งเอาหมายจับเขาดูว่าเนี่ยเขาเป็นคนตามหมายจับนี้นะอย่างนี้นี้เนื่องจากเขายอมรับสภาพนะครับก็มีการจับกลุ่มในเมืองดีแจ้งข้อหานะครับแล้วก็พาไปยึดรถบัตรตัวเองนะครับที่เขาหลักนะแล้วก็ยังถ่ายภาพเก็บไว้เลยเนื่องจากว่าบุคลิกของเขาดูหลุกหลิกมีพิรุธนะครับก็ถ่ายภาพไว้แล้วก็ส่งกลับมาในสื่อของโซเชียลครับเราก็เอามาเปรียบเทียบกันแล้วก็เอาไปให้ทางผู้เสียหายดูครับผู้เสียหายบอกใช่คือคนนี้ครับแล้วก็เราก็เลยดูตรวจสอบว่าบุคคลคนนี้คือใครนะครับนี่มันมีกรรมวิธีว่าเรามีวิธีการสืบยังไงจนทราบว่าไอ้บุคคลคนนี้ดูจากการแต่งกายครับของผู้ต้องหาครับหลังจากที่มีการสืบสวนไปเนี่ยครับก็นักข่าวครับมีผู้สื่อข่าวนะครับก็ได้เอาข้อมูลเนี่ยนะครับลงประกาศในโซเชียลนะครับคนประกาศไปก็มีพลเมืองดีเนี่ยคนก็แจ้งกับผมว่าเนี่ยคนนี้ไปซื้อหนาเอาข้อมูลมาหาแล้วก็เข้ามาในภูเก็ตเนี่ยเขาเคยทำงานในภูเก็ตนะครับแล้วก็จะมาหาผู้สื่อข่าวเสียงมาขออนุญาตมองกล้องนี้นิดนึงครับ3 2ครับผมครับใครบอกว่าเขาเป็นจับ